วิโรจน์เปิดประโยคเดือดถึงคนทรยศวันข้างหน้ามีแต่จะดาวดิ้นสิ้นอนาคตวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.พรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความกรณีดีลลับเผยถึงการหักหลังงานนี้รีทวิตกันเดือดทั้งโซเชียลข่าวลือหนาหูขึ้นทุกวันสำหรับดีลลับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยซึ่งเชื่อได้ว่าอีกไม่นานทุกคนจะได้เห็นรัฐบาลชุดใหม่พร้อมนายกคนที่30ของไทยซึ่งล่าสุดนั้นวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.พรรคก้าวไกลได้ออกมาทวิตข้อความถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุว่าขอตอบตรงนี้นะครับว่าดีลลับข่าวลือผมไม่สนใจเลยเมื่อทำงานกันเป็นทีมผมก็จะเชื่อใจไม่หวั่นไหวต่อให้สุดท้ายผมจะถูกหลอกถูกหักหลังถูกมองว่าโง่จนถูกชิงทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่สิ่งที่จะชิงจากผมไปไม่ได้เลยก็คือความซื่อตรงและเกียรติภูมิเดินไปข้างหน้าก็เดินคอตั้งหลังตรงกล้าสู้หน้าทุกคนถ้าสุดท้ายภารกิจมันต้องล้มเหลวเพราะถูกหักหลังจริงๆมันก็ยังดีกว่าการที่มันล้มเหลวเพราะความไม่เชื่อใจกันเองภายในทีมการล้มเหลวเพราะถูกหักหลังคนที่ทรยศวันข้างหน้ามีแต่จะดาวดิ้นสิ้นอนาคตส่วนคนที่ซื่อตรงยังไงก็มีมือของผู้คนช่วยดึงช่วยพยุงให้ลุกขึ้นสู้ต่ออย่างองอาจผมเชื่อมั่นในทีมมาโดยตลอดเวลามองตาเพื่อนแววตาผมยังแน่วแน่เชื่อใจกันอยู่เสมอครับ